พันเอกอินทราวุฒิทองคำผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลทหารพรานที่2105พันเอกอินทราวุฒิทองคำผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่2105บ้านบุ้งอุทัยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารหลังเหตุการณ์ที่ร้อยโทวัชรศรเชื้อไพบูลย์ผบ.ร้อยทหารพรานที่2105มุกดาหารได้นำกำลังออกปฏิบัติการลาดตระเวนไปตามแนวชายแดนพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารเพื่อปราบปรามจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้าและส่งออกสิ่งผิดกฎหมายขณะที่ออกปฏิบัติการลาดตระเวนไปตามแนวชายแดนพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารโดยเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารพรานมาสกัดจับและตรวจยึดรถยนต์กระบะจำนวน3คันได้ที่เรือแพที่เตรียมลำเลียงข้ามโขงส่งขายตลาดมืดฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับยึดได้ก่อนหลังจากพันเอกอินทราวุฒิทองคำได้รับรายงานจากร้อยโทวัชระสอนเชื้อไพบูลย์จึงได้ลงพื้นที่โดยมีพระมหาวรวุฒิปัญญาวุฒโธด็อกเตอร์ที่มีตำแหน่งรักษาการรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครพร้อมพระสงฆ์จำนวน2รูปนำน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคมาให้กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยในโอกาสนี้ได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจดูจุดล่อแหลมในการกระทำผิดกฎหมายผิดเงื่อนไขชายแดนในพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงเขตพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารจากนั้นพันเอกอินทราวุฒิทองคำได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบตรงจุดที่เกิดเหตุบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนามหาราชหมู่ที่10ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารที่กลุ่มขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติเลือกเป็นเส้นทางลำเลียงรถยนต์ข้ามโขงส่งขายตลาดมืดฝั่งประเทศเพื่อนบ้านต่อมาได้ลงพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยลาว2โดยมีส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงที่ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลของหน่วยงานด่านสะพานร่วมให้การต้อนรับก่อนเดินทางกลับค่ะนิว24สถานีประชาชนเดวิดโชคชัยภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน